สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการถ้าพูดแบบสไตล์ผมก็หน่อยไปที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยแต่มันไม่เพาะนะฮะไม่เพาะนะฮะท่านมอบงานมอบการนะฮะนะครับสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่เขาเริ่มทำงานแต่มันมีปัญหาเยอะแยะนะครับแล้วก็ท่านก็กลับมาใหม่นะฮะในอีก2ปี4ปีข้างหน้าไม่มีใครเขาว่าอะไรนะฮะว่าคุณคิดยังไงนะฮะข้อ2นะครับการเอาน้ำมาทางภาคตะวันออกของประเทศเนี่ยแถวนี้มันเจริญกับภาคตะวันตกมีบ้านคนเป็นหมื่นเป็นแสนมีหมู่บ้านมีบ้านจัดสรรเยอะแยะมากโดยเฉพาะในทุ่งรังสิตมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะหมดคุณจะต้องเอาน้ำทิ้งเนี่ยนะครับเป็นล้านล้านคิวนะฮะผ่านคนเหล่านี้มาเนี่ยมันอันตรายที่อันตรายที่สุดเนี่ยครับมันมาออกใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรอันตรายหนักขึ้นมาคุณเอาสมองส่วนไหนคิดครับที่เอาน้ำที่ท่วมในประเทศไทยออกอ่าวไทยใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคุณคิดได้ยังไงแต่ผมต้องถามอย่างนี้นะคุณคิดได้ยังไงที่ถ้าเป็นลูกศิษย์ผมแล้วผมให้กูตกไม่มีท่าเลยนะนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับไอ้เจ้าคลองเดิมเนี่ยนะฮะคลองเดิมนะมันเล็กมันรับน้ำได้เอาผมจะพูดเล่นๆก็แล้วกันนะระหว่าง400ถึง600คิวเซกคือลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำที่จะต้องผันมาเนี่ยนะมันจะต้องผันมาพันหนึ่งมันก็เกินดิที่ถ้าเกินผันเข้ามามันก็ท่วมถูกไหมเพราะนั้นภาคตะวันออกก็ท่วมอีกอ่ะเอาตอนนี้ถ้าไม่ให้ท่วมทำไงคุณก็ต้องขยายคลองถามว่าขยายคลองคุณจะต้องทำยังไงคุณก็ต้องเวงคืนเป็นคืนที่ดินทั้งสองฝั่งยาว130กว่ากิโลคุณคิดดูว่าประชาชนกี่แสนกี่ล้านคนครับที่เขาอยู่ริมคลองปัจจุบันเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอีกแล้วคุณจะไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาถามพักและไม่ให้ผมตอบเนี่ยได้ยังไงรัฐบาลก็ต้องไปหาเงินอีกนะค่าเวรคืนอ่ะถูกไหมฮะสองต้องฟ้องร้องอีกเพราะจะต้องมีคนที่เขาไม่อยากจะย้ายแล้วมันจะทำได้เหรอคุณหาเรื่องมาให้พวกผมทำไมทูนหัวเออไปก็ไปดีๆสิไปเกิดใหม่เป็นเทวดาแล้วก็ไปคุณมาทิ้งความซวยไว้ให้พวกผมอีกเอออย่างนั้นมันไม่ผมว่ามันจะแค้นกันแบบฝังหุ่นเกินไปมั้งใช่ไหมอีกอันก็คือเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะเรื่องสุวรรณภูมิคุณนึกประสาทอะไรขึ้นมานะถึงเอาน้ำมาลงตรงนี้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องวิชาการเหมือนกันนะคลองปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัยนาทป่าสักไม่ว่าจะเป็นคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันเป็นคลองที่เขาสร้างมาเพื่อการชลประทานชลประทานแปลว่าส่งน้ำเพราะนั้นคลองมันจะกัดซิกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแล้วก็ลึกๆหน่อยแต่คลองระบายน้ำมันต้องตรงครับมันจะได้รีบๆออกแล้วมันจะต้องตื้นกว่าเพราะนั้นโครงสร้างของคลองเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะสมใดๆเลยที่จะมาระบายน้ำคุณก็เอานะครับเหมือนกับว่าไปงานปาร์ตี้กลางคืนนะต้องแต่งชุดสวยๆนะยาวๆอะไรเงี้ยสำหรับสุภาพสตรีดันแต่งชุดอาบน้ำไปดื้อๆเงี้ยผมก็คิดนะมันเป็นอะไรวะมันได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นสรุปนะครับในทางวิชาการเนี่ยมันไปไม่ได้มันไม่ควรจะไปเสียเวลาคิดเลยไปเสียเวลาจ้างบริษัทที่ปรึกษาเปล่าๆสองการศึกษาก็ไม่ครอบคลุมทั้งต้นทางคือที่ตัวแม่น้ำชัยประยาและของชายนาฏป่าสักและปลายน้ำนะคือตัวที่คลองและพิพัฒน์แต่คุณก็ดันออกมาแถลงสามคุณมาสร้างให้เกิดความรู้สึกภาระหนี้ตั้งแสนล้านเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรผมรับรองได้นะครับรัฐบาลใหม่ไม่เอาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นข่าวครั้งสุดท้ายไม่มีข่าวอย่างนี้อีกแล้วนะครับยังไงก็ไม่เอาแน่เพราะมันไม่ถูกทางหลักวิชาการแล้วมากระทบกระเทือนประชาชนเป็นแสนเป็นล้านคนมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในขณะที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับในแผนของเราเนี่ย
มันไม่มีคนนะฮะคือมาจากนครสวรรค์เลาะไปนะฮะทางแม่วงนะครับไปออกสุพรรณบุรีไปออกสมุทรสาครมันไม่มีคนน่ะที่ก็ถูกเวรคืนก็ไม่ต้องเวรคืนนะครับเพราะเป็นที่ป่าแล้วถ้ากับเปิดภูมิทัศน์ใหม่สำหรับประเทศไทยนะทางฝั่งตะวันตกซึ่งมันไม่เจริญเลยนะครับผมอยากจะเรียนรัฐบาลปัจจุบันนะไม่ขอเอ่ยชื่อนะแทนที่ท่านจะพยายามโฆษณาผลงานของท่านนะคนก็เห็นแล้วนะครับเขาก็ชื่นชมแล้วฮะเพราะเขาไม่เลือกท่านนะหนึ่งนะสองแทนที่คุณจะโฆษณาสิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อถ่ายทอดมาอย่างพวกผมนะครับคุณก็อย่าทำเลยเพราะผมอุดหูแล้วนะครับก็ไม่ฟังแล้วนะสามคุณพยายามจะยัดเยียดค่าใช้จ่ายมาให้พวกผมนะฮะเพื่อให้เป็นหนี้เพิ่มก็ไม่รับแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีสตังค์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านควรจะทำนะขออนุญาตแนะนำแบบในฐานะนักวิชาการปีนี้แรงแน่แรงมากและแรงยาวเมื่อคืนผมดูข่าวนะแม่น้ำสะแกกลางที่อุทัยนะครับแห้งไปแล้วนะครับถามว่าแห้งแค่ไหนมดข้ามได้แล้วครับมดนะมดนะแอนหลังตึกปลาในกระชังนะครับเลี้ยงไม่ได้เก็บหมดแล้วปากใต้ผลไม้เริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีน้ำทุเรียนเริ่มมีปัญหาแล้วไข่ไก่อ่ะที่ท่านออกมาอธิบายหยงเหยงหยงเหยงอ่ะท่านรู้ไหมทำไมไข่มันฟองเล็กทำไมไข่มันเปลือกบางเพราะเล้ามันร้อนไก่มันร้อนไม่ใช่ไก่ที่คุณพิธาใส่เมื่อคืนนะไก่ตัวนั้นไม่ร้อนนะครับนี่คือปัญหานะอีก1เดือนหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่จะเหลืออยู่เนี่ยท่านสั่งเรื่องอย่างนี้สิท่านรู้บ้างไหมว่าตอนเนี้ยเกษตรกรเนี่ยเขาปักชำแล้วข้าวอ่ะเขาหวานแล้วเขาปักแล้วเขาไปคิดนะฮะว่าเอ้ยเขาลงทุนไปแล้วอ่ะเขาทำไงแล้วพวกคุณจะไปทำอีท่าไหนถึงทำให้เขาเชื่อว่าปลูกได้ทั้งที่มันปลูกไม่ได้ทำสิครับเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าผมจะไม่ออกมาพูดเลยอย่างนะฮะผมจะชื่นชมยินดีแล้วก็จะไปช่วยแนะนำทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับเขาก็เตรียมทีมนะเวลานี้มีหลายทีมนะที่เริ่มไปพบชาวบ้านเพื่อจะแนะนำนะครับเนี่ยที่ผมยังมีรายละเอียดเปเปอร์นี่ความแรงที่ยาวนานนะจะกระทบอะไรบ้างในยาวเป็นปึกเลยนะฮะออกทีวีแล้วทีมเลยตั้งเมาส์กับคุณปลื้มนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านทำนะครับสรุปนะครับผมจำเป็นต้องมาออกเพราะพรรคถูกคำถามจากประชาชนที่ถามไม่พอใจเพราะกลัวจะกระทบเขาจึงต้องมาตอบนะครับและเมื่อมาตอบแล้วก็จะถือโอกาสเตือนท่านว่าท่านถ้าพูดแบบสไตล์ผมก็หน่อยไปที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยแต่มันไม่เพาะนะฮะเลยเพาะนะครับท่านมอบงานมอบการนะฮะนะครับสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่เขาเริ่มทำงานแต่มันมีปัญหาเยอะแยะนะครับแล้วก็ท่านก็กลับมาใหม่นะฮะในอีก2ปี4ปีข้างหน้าไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับก็ขอบคุณนักข่าวฮะที่สนใจผมนึกว่าท่านจะไม่ค่อยสนใจตามไปนะตอนนี้พรรคก็ออกไปในพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับลองไปดูปัญหานะครับครับก็ขอขอบคุณครับยกเว้นแต่ท่านจะมีคำถามอะไรนะฮะถ้าไม่มีก็ขอบคุณทั้งหมดเป็นเรื่องวิชาการนะฮะต้องย้ำนะเป็นเรื่องวิชาการนะฮะกับตอบคำถามประชาชนที่เขาเดือดร้อนกับถือโอกาสเตือนรัฐบาลนะฮะว่าอย่าทำอย่างนี้นะฮะได้เรื่องนะก็ขอบคุณมากครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ